แพนเค้กด้านล่างเริ่มสุกแล้วปรับด้านได้เลยค่ะเศษขนมปังเหลือๆขอบขนมปังทำแซนด์วิชนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเมนูแพนเค้กทำง่ายๆจากแป้งขนมปังแผ่นขอบแป้งเหลือๆไม่ต้องทิ้งเลยนะคะนำขอบขนมปังที่ไม่ได้ใช้มาทำแพนเค้กสูตรทำง่ายกันค่ะหน้าตาดีขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะมีขอบขนมปังแผ่นแบบนี้เวลาทำแซนด์วิชหรือว่าเศษขนมปังเหลืออะไรก็ได้นะคะเจ๊ปาเนี่ยจะเอามาทำแพนเค้กสูตรง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็มีเศษขนมปังเหลือขอบขนมปังทำแซนด์วิชนะคะตามด้วยนมสด1ถ้วยนมจืดนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไป1ฟองนำส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นจนละเอียดเลยนะคะได้ความละเอียดแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะก็จะได้น้ำแป้งแพนเค้กเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะเจ๊ปานก็จะเตรียมกระทะเทฟลอนแบนๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีจะใช้กระทะธรรมดาแล้วทาน้ำมันพืชบางๆได้เลยนะคะเราก็จะหยอดแป้งแพนเค้กของเราลงไปปริมาณและขนาดตามชอบเลยค่ะเจ๊ปานมีกล้วยหอมเหลือๆนะคะก็เอามาประดับใส่ได้เลยเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะโรยเม็ดอัลมอนด์หน่อยค่ะประดับธัญพืชได้ตามสบายเลยนะคะแพนเค้กด้านล่างเริ่มสุกแล้วปรับด้านได้เลยค่ะน่าทานมากๆแป้งสุกทั่วทั้งสองฝั่งแล้วก็สามารถเอาขึ้นได้เลยนะคะสูตรนี้เพื่อนๆทำดูนะคะสูตรเพื่อสุขภาพน่าทานมากๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดเลยนะคะรับรองเลยค่ะว่าทำได้หลายแผ่นเลยจะได้แพนเค้กน่าทานประมาณนี้เลยค่ะเจ๊ปานก็จะใส่เนยลงไปหน่อยนะคะเพิ่มความหอมอร่อยแล้วก็ราดน้ำผึ้งนะคะเพิ่มความหวานน่าทานสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นแพนเค้กที่ทำจากแป้งเนี่ยทำจากขนมปังแผ่นน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมากไม่ต่างจากแป้งแพนเค้กเลยค่ะแถมทำง่ายด้วยเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูขนมทำง่ายเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานแพนเค้กก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะราดโยเกิร์ตก็น่าจะอร่อยนะคะเพื่อนๆเมนูสุขภาพเน้นๆเลยค่ะทำง่ายด้วยบอกเลยค่ะว่าชิ้นเดียวไม่พอแน่ๆ